ก็ในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องจิตรกรเอกของโลกแล้วก็จิตรกรรมตะวันตกเนาะจะเป็นในพาร์ทของ history of art นะคะก็คือประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่นะคะคราวนี้จะมาในจิตรกรรมตะวันตกเนาะเริ่มด้วยจิตรกรรมตะวันตกนะคะ Western Painting เนาะประวัติของจิตรกรรมตะวันตกนะคะจะเป็นประวัติที่ต่อเนื่องมาจากการเขียนภาพสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนคือตั้งแต่ก่อนยุคกลางหรือยุคกรีกโรมันยุคแรกค่ะจะเป็นการเขียนภาพแบบพวกลวดลายตามฝาผนังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะตามฝาผนังที่แบบใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือในยุคอียิปต์ที่จะใช้แบบพวกแพทเทิร์นที่หันหน้าไปด้านเดียวกันเนาะเริ่มแรกจะเป็นการเขียนภาพศิลปะแสดงลายลักษณ์นะคะหรือ Respectational Art นะคะและลวดลายแบบกรีกโรมันก็คือนำมาใช้จนถึงคริสตศตวรรษที่20นะคะจึงวิวัฒนาการมาเป็นในยุคศิลปะตะวันตกนะคะคริสตศตวรรษที่20นะคะเป็นศิลปะนามธรรมหรือ Abstract Art นะคะและศิลปะมโนทัศน์ก็คือ Conceptual Art เนาะมาดูตั้งแต่ยุคกลางนะคะจนถึงเรเนซองส์เนาะกลางถึงเรเนซองส์นะคะศิลปินหรือจิตรกรเนี่ยค่ะสร้างงานเกี่ยวกับสถาบันศาสนาแล้วก็ลูกค้าที่ค่อนข้างมีเงินเนาะที่ค่อนข้างมีฐานเงินเยอะเพราะว่าสมัยนั้นคือเขาไม่มีกล้องถ่ายรูปเนาะเขาการถ่ายทอดทางศาสนาในสมัยยุคเรเนซองส์หรือยุคกลางอ่ะค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็เขาจะให้ความสำคัญเรื่องศาสนาคริสต์ค่อนข้างมากนะคะแล้วคราวนี้เขาก็จะถ่ายทอดผ่านภาพวาดผ่านภาพพระเยซูภาพแม่พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนลูกค้าที่มั่งคั่งก็คือส่วนใหญ่คือสมัยนั้นก็ที่ครูบอกไปเนาะว่ายังไม่มีกล้องถ่ายรูปนะคะเขาก็จะให้แบบศิลปินหรือจิตรกรเนี่ยค่ะไปวาดภาพการดำเนินชีวิตหรือวาดภาพเหมือนของบุคคลนั้นๆ นะคะของลูกค้านั้นๆ นะคะต่อมานะคะสมัยบาโรกเนาะจิตรกรก็จะรับงานจากผู้ที่มีฐานะเหมือนเดิมนะคะพวกชนชั้นสูงนะคะแล้วก็พวกที่มีการศึกษาดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกชนชั้นกลางนะคะก็ยังรับงานอยู่นะคะก็ยังมีการรับงานเป็นการวาดภาพเหมือนนะคะสะท้อนแสงและเงาเนาะภาพทางขวามือนะคะจะเป็นภาพ The Girl with a Pear Earring นะคะของโยฮันเนสนะคะฟอร์เมอร์เนาะก็คือฟอร์เมอร์นี่คือเขาจะโดดเด่นเรื่องการวาดภาพเหมือนแล้วก็การใช้แสงและเงาเนาะสังเกตรูปภาพคือจะเงาหน้าแล้วก็แสงที่สะท้อนใส่หน้านะคะก็คือเขาจะมีแสงที่ค่อนข้างเสมือนจริงนะคะคล้ายๆภาพถ่ายนะคะต่อมานะคะในคริสตศตวรรษที่19เนาะจิตรกรก็เป็นอิสระจากความต้องการของผู้อุปถัมภ์หรือลูกค้านะคะก็คือเป็นอิสระมากขึ้นนะคะปกติคือจิตรกรในหนังพวกคริสตศตวรรษที่18 19เนาะถ้าเราเคยดูเนาะคือจะจิตรกรอ่ะเขาจะเป็นแบบผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ก็คือผู้ลูกค้าผู้มั่งคั่งหรือพวกเซอร์ต่างๆเนาะเขาจะอุปถัมภ์จิตรกรไว้เพื่อวาดภาพเนาะเพื่อวาดภาพในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในบ้านหรือในครอบครัวของเขานะคะนั่นแหละตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นนะคะเริ่มมาวาดภาพเกี่ยวกับศาสนาคิดถึงศาสนาตำนานเทพเจ้าบ้างเป็นภาพเหมือนบ้างนะคะแล้วก็เป็นภาพเกี่ยวกับปรัชญาเนาะอันนี้เป็นภาพของโกย่านะคะก็เป็นการวาดภาพเหมือนเนาะปรัชญาที่ว่าศิลปะเพื่อศิลปะนะคะก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยการแสดงออกทางผลงานเช่นการงานเขียนนะคะของโกย่าอย่างรูปที่แล้วเนาะก็คือศิลปะเพื่อศิลปะนะคะจอห์นคอนสแตนเทเบิลนะคะแล้วก็เจเจมส์ดับเบิลยูเทอร์เนอร์เนาะก็ใช้ศาสตร์ปรัชญาคำว่าศิลปะเพื่อศิลปะนะคะต่อมานะคะจากคริสตศตวรรษที่19เนาะสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดของการเขียนภาพก็จะเกิดขึ้นในทวีปยุโรปเนาะระหว่างยุคเรเนซองส์ซึ่งเป็นสมัยที่มีวิวัฒนาการต่างๆรวมทั้งการวาดเส้นนะคะจะเริ่มมีการเปลี่ยนจากการวาดภาพเหมือนเป็นการวาดภาพทิวทัศน์วาดภาพเส้นนะคะเขียนแบบทัศนียภาพเนาะโดยสมัยนี้ก็จะมีโดดเด่นในเรื่องรูปนี้เราเคยเห็นบ่อยๆเนาะครูก็อยากให้เราศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นรูป Starry Night หรือราตรีประดับดาวคือชื่อภาษาไทยเนาะของใครคะของวินเซนต์แวนโกะเนาะนี่คือภาพที่เราคุ้นตาอยู่แล้วเขาชอบเอามาทำพวกเป็นงานศิลปะอื่นๆนะคะค่อนข้างเยอะเนาะ
คราวนี้ในยุคใหม่ๆก็จะเป็นการวาดภาพเหมือนหรือเป็นงานแอบสแตรคมากขึ้นนะคะอย่างเช่นรูปทางซ้ายมือนะคะก็เป็นรูปของปิกัสโซเนาะปาโบลปิกัสโซนะคะก็คือทีมิวสิคัลนะคะแล้วก็ภาพฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะคะชื่อภาพก็คือ The Scheme คนเอามาทำเยอะเนาะมาดูอีกหน้านึงนะคะตัวอย่างนะคะก็บอยวิดาไปนี่ก็เป็นภาพชื่อดังของปิกัสโซเหมือนกันนะคะก็มีการปิกัสโซเขาจะมีผลงานค่อนข้างเยอะเนาะสุดท้ายนะคะภาพฝั่งขวามือของเรานะคะก็จะเป็นมาโดนนาลิต้านะคะอันนี้ก็เป็นภาพชื่อดังในยุคสมัยหลังๆของดาวินชีเหมือนกันซึ่งผลงานของดาวินชีเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะโมนาลิซานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงยุคหลังๆของดาวินชีเหมือนกันนะคะคราวนี้จบไปแล้วในส่วนเนื้อหาเรื่องจิตรกรรมระดับโลกเนาะความเป็นมานะคะคราวนี้ครูจะมายกตัวอย่างนะคะเหมือนครูจะเอาศิลปินดังๆนะคะในของระดับโลกแล้วก็ภาพวาดสีนะคะที่ดังๆนะคะมาให้พวกเรารู้จักกันนะคะค่ะท่านแรกนะคะอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะแต่บางคนรู้จักแต่ชื่อนะยังไม่รู้จักแบบหน้าตาเนาะลีโอโนดาวินชีนะคะดาวินชีนะคะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้รอบรู้แล้วก็เชี่ยวชาญในศาสตร์เรื่องต่างๆเนาะนอกจากเรื่องศิลปะแล้วก็ยังเป็นเรื่องพวกวิทยาศาสตร์นะคะนักประดิษฐ์ต่างๆเนาะซึ่งดาวินชีนี้เขาให้คำนิยามของดาวินชีว่าเป็นบุรุษแห่งยุคเรเนซองส์อย่างแท้จริงเนาะก็คือท่านเชี่ยวชาญเรื่องทุกด้านนะคะในช่วงยุคเรเนซองส์นะคะมาดูผลงานของดาวินชีนะคะที่เรารู้จักกันเนาะรูปฝั่งซ้ายมือสุดนะคะไม่มีใครไม่รู้จักก็คือโมนาลิซานะคะรูปโมนาลิซานะคะต่อไปนะคะรูปที่2นะคะรูป The Last Supper นะคะ Last Supper ของพระเยซูเนาะกับอาคาสาวกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานต่างๆนะคะของดาวินชีเนาะที่ท่านได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะไว้เนาะก็ยังมีผลงานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะต่อไปท่านที่2นะคะปาโบลปิกัสโซนะคะปิกัสโซนะคะปิกัสโซเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สร้างสรรค์มากที่สุดในยุคคริสตศตวรรษที่20นะคะได้รับยกย่องว่าให้เป็นศิลปินเอกที่คือยังมีชีวิตอยู่ก็คือตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ได้รับการยกย่องนะคะไม่ใช่ท่านเสียแล้วเนาะแต่คือท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้รับการยกย่องแล้วก็มีโอกาสได้ชื่นชมความสำเร็จของตัวเองเนาะผลงานทรงคุณค่าของปิกัสโซเนี่ยค่ะก็จะมีภาพเขียนประมาณแบบ 13,000 กว่าภาพเลยเนาะแล้วก็มีงานศิลปะอื่นๆมากมายนะคะอย่างที่ครูบอกก็คือเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์แล้วก็สร้างสรรค์มากที่สุดในคริสตศตวรรษที่20นะคะปิกัสโซนะคะผลงานที่โดดเด่นนะคะก็ซ้ายมือสุดเลยบอยวิดาไปเรารู้อยู่แล้วเนาะภาพตรงกลางนะคะเดอะโอกีต้าเนาะแล้วก็ภาพนี้นะคะก็เริ่มเป็นศิลปะแอบสแตรคแอบสแตรคมากขึ้นนะคะเดอะเวฟลิงวูแมนนะคะต่อไปนะคะไมเคิลแองเจโลนะคะไมเคิลแองเจโลนั้นเป็นจิตรกรแล้วก็ประติมากรนะคะแล้วก็สถาปนิกก็คือเป็นทั้ง3อย่างเลยคือเป็นจิตรกรนะคะที่วาดภาพแล้วก็เป็นประติมากรที่เกี่ยวกับงานปั้นนะคะแล้วก็เป็นสถาปนิกที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะคะเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเรเนซองส์เท่าทัดเทียมกับดาวินชีเลยนะคะส่วนใหญ่งานของแองเจโลก็คือจะเกี่ยวหนักไปทางพวกประติมากรรมมากกว่าแล้วก็พวกสถาปัตยกรรมแล้วก็ไปเห็นรูปร่างรูปทรงนะคะนี่ก็เป็นผลงานของแองเจโลนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับศาสนาพวกเทพเจ้าแล้วก็เริ่มผลงานจะเริ่มแบบมีสัดส่วนค่อนข้างมากขึ้นนะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไรภาพรูปภาพลักษณ์เงาแสงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนแล้วก็แบบพวกกล้ามเนื้อค่อนข้างเสมือนจริงนะคะเพราะว่าไมเคิลแองเจโลเป็นประติมากรด้วยนะคะเกี่ยวกับงานปั้นก็เลยนะคะโดดเด่นแบบในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสัดส่วนแล้วก็มีกล้ามเนื้อแล้วก็มีแพทเทิร์นของผ้าของรายละเอียดนะคะเสมือนจริงมนุษย์นะคะมาก
ต่อไปนะคะวินเซนต์แวนโกะนะคะบางคนได้ยินแต่ชื่อเสียงนะคะว่าแวนโกะทำอันนี้แวนโกะทำอันนี้นะคะแวนโกะนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเนาะผลงานที่โดดเด่นของเขาคือจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกความสดใสนะคะความงดงามแล้วก็เกี่ยวกับลายเส้นเนาะลายเส้นของแวนโกะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะมาดูผลงานของแวนโกะอันนี้คือ2รูปนี้คือใครไม่รู้จักใครไม่รู้ว่าเป็นผลงานของแวนโกะนี่คือผิดแล้วนะไม่ถูกแล้วนะภาพแรกนะคะสีน้ำเงินเนาะที่เป็นรูปที่ครูพูดไปแล้วก่อนอันนี้นะคะ Starry Night นะ Starry Night ก็จะเป็นภาพราตรีประดับดาวเนาะก็จะมีการวาดทัศนียภาพแล้วก็ลายเส้นนะคะการคมกลืนของสีความคมกลืนของเส้นเนาะต่อไปนะคะภาพที่2อ่ะ Sunflower เนาะเป็นภาพที่ชื่อดังเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาพอื่นๆนะคะที่มีลายเส้นเฉพาะตัวของแวนโกะนะคะต่อไปนะคะแลมบัตนะคะแลมบัตนะคะเป็นทั้งจิตรกรช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเขียนแบบนะคะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่อีกคนนึงในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะอันนี้ครูเลือกคัดแต่คนแบบท็อปๆมาเลยนะเป็นผลงานของเขาส่วนใหญ่ผลงานของเขาส่วนมีส่วนทำให้เนเธอร์แลนด์เข้าสู่ยุคทองนะคะที่รุ่งเรืองสุดขีดในช่วงศตวรรษที่17นะคะนี่เป็นผลงานของแลมบัตนะคะก็จะมีการเล่นแสงมีความสภาพภาพเหมือนค่อนข้างมากนะคะก็จะเป็นภาพถ่ายของบุคคลในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะต่อไปนะคะโกมอเน่นะคะมอเน่นะคะเป็นผู้ริเริ่มศิลปะอิมเพรสชันนิสต์นะเป็นผู้ริเริ่มในช่วงศตวรรษที่19ถึง20นะคะของฝรั่งเศสเนาะก็คือเป็นผู้ริเริ่มศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต์นะคะก็งานศิลปะของมอเน่ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบพวกป่าพวกธรรมชาติพวกทัศนียภาพต่างๆผู้หญิงนะคะลายเส้นของโมเน่ก็จะมีเอกลักษณ์นะคะการจิตรกรรมของโมเน่ก็จะมีอีกเอกลักษณ์เช่นกันนะคะต่อไปนะคะโยฮันฟอร์เมอร์อันนี้พูดถึงต้องพูดถึงเลยคนนี้ผลงานของฟอร์เมอร์นี่คือเขาจะมีเอกลักษณ์ผลงานเขาจะโดดเด่นเรื่องการจัดแสงซึ่งนะคะซึ่งเหมือนกับภาพถ่ายมากที่สุดนะคะในยุคนั้นหรือในยุคปัจจุบันอ่ะเขาเอาเทคนิคการเขียนภาพของฟอร์เมอร์เนี่ยมาใช้ในการจัดแสงมาใช้ในเทคนิคการจัดแสงของช่างภาพอะค่ะเขาเอามาใช้นะช่างภาพในสมัยยุคนี้คือเอาเทคนิคการจัดแสงของฟอร์เมอร์นะคะมาใช้ในการถ่ายภาพค่อนข้างมากเนาะมีการประณีตในการเขียนภาพการใช้แสงการเล่นแสงนะคะค่อนข้างเสมือนจริงที่สุดนะคะอ้าวสงสัยมาดูภาพนะภาพที่ครูบอกตอนแรกนะคะเกิร์ลวิดเดอร์เพียร์เอริงนะเห็นไหมแสงเงาเข้าตรงนี้เป็นเงาแบบนี้อันนี้คือเป็นภาพวาดเนาะภาพจิตรกรรมนะคะแสงเข้ายังไงเห็นไหมภาพของโยฮันฟอร์เมอร์นี่คือค่อนข้างเสมือนจริงในเรื่องการจัดแสงเนาะต่อไปพี่เอนะคะเลอนัวเนาะเลอนัวนะคะเป็นหนึ่งในผู้สร้างศิลปะอิมเพรสชันนิสต์ทำให้มีความสำคัญของการใช้สีการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนะคะมากกว่ารายละเอียดที่เสมือนจริงเนาะงานของเลอนัวคือจะเป็นเกี่ยวกับเสน่ห์ของผู้หญิงสวยงามความสวยงามความธรรมชาติแล้วก็จะมีสีสันมากขึ้นนะคะเพิ่มชีวิตชีวานะคะมาดูผลงานของเลอนัวเห็นไหมคะก็จะมีแบบเป็นความสดใสสีสันเพิ่มเข้ามานะคะงานของเลอนัวเนาะต่อไปบอนติชิลีนะคะซานโดบอนติชิลีบอนติชิลีเป็นศิลปินที่โดดเด่นในยุคเรเนซองส์ตอนต้นนะคะก่อนหน้ายุคของดาวินชีอีกนะคะแล้วก็แองเจโลอีกเนาะภาพเขียนของบอนติชิลีจะเป็นสไตล์โบราณมีความอ่อนหวานจะเกี่ยวกับเทพเจ้านะคะจะมีความประณีตไม่ดูแข็งนะคะจะดูแบบโค้งมนไปหมดนะคะจะมีความอ่อนหวานนะคะมาดูผลงานของบอนติชิลีเนาะก็จะเกี่ยวกับเทพเจ้านะคะวีนัสอื่นๆนะคะก็จะมีความอ่อนหวานอ่อนช้อยเนาะนี่อันนี้คือผลงานของบอนติชิลีนะคะดาลีนะคะซันบาโลดาลีเนาะซันบาโลดาลีนี้ก็คือเป็นศิลปินแนวเหนือจริงนะคะมีความเรื่องชื่อเรื่องนี้แนวเหนือจริงก็คือเรื่องเหนือธรรมชาติเนาะดาลีนับเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีอิทธิพลในศิลปะมากที่สุดในยุคศตวรรษที่20นะคะคนนี้ล่าสุดเนาะ
อ่ะผลงานของดาลีที่เรารู้จักก็คือเป็นรูปนาฬิกาละลายเห็นไหมเราอาจจะเคยเห็นบ่อยๆนะคะแล้วก็รูปเนี่ยเสือนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหนือธรรมชาติเหนือจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือผลงานของดาลีเนาะจบไปแล้วนะคะศิลปินคร่าวๆแล้วก็ผลงานคร่าวๆของศิลปินที่ชื่อดังนะคะระดับโลกเนาะ